ชฟเชนโก้ยิงไป23อินซาจี้25วิเอรี่23ทั้งหมดเล่นกันไม่ถึง30นัดแต่เองยิงแค่4จาก21นัดแล้วข้าจะเอาเองไปขายได้ไงคิดสิคิดวันที่พระเจ้าโดนลูกคมนี่คือชายที่สลาตันยอมให้คนหนึ่งเลยล่ะเพราะแกหาเงินหาทองโคตรเก่งแกตีมูลค่าลูกค้าแกสุดยอดและแกมักจะหาผลประโยชน์ให้ลูกค้าแกได้มากที่สุดแกคือโค้ชเอเจนต์มิโนไรโอลาแกแสบเข้าไส้สโมสรฟุตบอลไม่ชอบแกแต่ลูกค้าแกที่เป็นนักบอลระชอบแกมากแกรู้จักเกมฟุตบอลเป็นอย่างดีคอนดิชันเครือข่ายฟุตบอลของแกนั้นหนาปะที่ยุโรปช่วงนั้นสลาตันอยากจะย้ายออกจากอาแจ็กแล้วสลาตันเลยนัดแกมาดูตัวเพราะอยากจะใช้บริการสลาตันไม่ค่อยปลื้มที่เอเจนต์คนนี้ดูชิวๆดูไม่โปรแต่งตัวเสื้อยืดเกงยีนมาพบกันแต่ทั้งสองก็มีอะไรที่คล้ายกันเลยทำให้คุยกันถูกคอด้วยบุคลิกของไรโอลาที่กล้าหาญไม่กลัวใครเลยพูดตรงๆกับสลาตันว่าศูนย์หน้าระดับโลกคนอื่นเขายิงประตูกันตั้งเยอะแยะแต่เอ็งยิงแค่กระจ้อยแค่4ประตูเนี่ยเอ็งจะให้ข้าไปขายเอ็งกับสโมสรอะไรวะหือตอนแรกสลาตันแกสู้นะแต่เกมวันนั้นตกเป็นของไรโอลาเพราะแกสวนสลาตันไปตรงๆอีกดอกว่าเอ็งอยากเก่งที่สุดหรืออยากแพงที่สุดนี่มันไปจี้ปมสลาตันอย่างมากเพราะสลาตันไม่ยอมเสียฟอร์มแน่สลาตันบอกว่าอยากเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกไรโอลาเลยตัดบทแนะสลาตันเป็นในว่าก็ทำตัวเองให้เก่งสิวะเดี๋ยวอย่างอื่นก็ตามมาเองนั่นแหละก่อนแยกย้ายแกยังบอกสลาตันอีกว่าถ้าอยากทำงานด้วยกันเอ็งต้องฟังข้านะต่อไปนี้ยิงให้เข้าไม่ต้องไปยิงสวยมากแล้วกลับไปขายของหรูหราที่เองครอบครองไว้ให้หมดทั้งรถทั้งนาฬิกาข้าบอกอะไรเองต้องทำนะโฟกัสกับฟุตบอลซะสลาตันตอบตกลงสงครามจิตวิทยารอบแรกนี้ไรโอลาเป็นผู้ชนะแนวคิดนี้มันไปกระตุกสลาตันได้จริงๆสลาตันแกกลับไปมุซ้อมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีการเล่นแกเน้นมากขึ้นไม่ติดแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกแกตั้งใจกับฟุตบอลมากจนผลงานยอดเยี่ยมเป็นตำนานมาจนปัจจุบันและนั่นแหละคือวันที่พระเจ้าโดนสั่งสอนคนแบบสลาตันต้องเจอแบบนี้ถึงจะคิดได้ถึงจะเข้าสมองต้องกระแทกแรงๆต้องพูดใส่ตรงๆสลาตันไม่ชอบสไตล์หน่อมแหนมอ้อมโลกชักแม่น้ำต้องตีความเอเจนต์คนนี้แกระรักเลยแสบเขี้ยวลากดินมิโนไรโอลาผู้ล่วงลับ